ท่านผู้ชมในระยะเกิดการแพร่ระบาดของพญ,ญาธิโควิด -19 เ็ดหตุให้เศรษฐกิจในทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างนักน่วงและนั่นกิจการอย่างพลากนด้รับผลกระทบปบ่หน่อยจึงจนได้ยุดเซาดําเนินการผลิตสกาวเหตุให้ธุรกิจด้านนี้ยุดสงัดไประยะหนึ่งและภายหลังสภาพค่อยกลับคืนสู่ความเป็นปกติจึงได้กลับมาดําเนินธุรกิจใหม่ ้ายหลังทีได้ปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่06ทับนยเกี่ยวกับการต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 อย่างเข้มงวดเป็นต้นเม่นการยุดกิจการส่วขาวเพื่อบรใใ้้พยาธิแพร่ลามออกสู่วงกวง้างและหลังจากรัฐบาลได้มีคำสั่งให้มีการพ่อนผันและเปิดดำเนินงาน ทั้งบริษัทการลงทุนอย่างพาราอยู่นานขึ้นกับกลุ่มบริษัทยุนนานน้งเข่งก็ได้เริ่มเปิดกิจการผลิตอย่างพาราขึ้นใหม่อยู่ท้งแขวงหลวงน้ำท้าโดยได้ให้ประชาชนสืบต่อเข้าไปเหตเวียกในส่วนยางก,กรรมกรก็กลับคืนเข้าไปเหตเวียกในโรงงานต้มปรุงแต่งอย่างพาลาตามปกติ และเพื่อแก้ไขความยุ่งยากและให้ประชาชนได้ฟื้นฟูการผลิตโดยไวนั่นทังบริษัทได้ปล่อยเงินกู้โดยบบมีดอกเบีย้ยเกือบ3ตื้อกีบให้ประชาชนกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใส้เข่าในการปาดอย่างพาลาเปิดคืน3โรหงงานที่หยุดการผลิตสัวเขาวซึ่งทั้ง3โรงงานล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการกวดกาของคณะสพอกิจ สิ่งสำคัญทั้งบริษัทได้เปิดการเก็บซื้ออย่างดิบจากปรสาชนเหตุให้กิจการอย่างพาลากลับมาคึกค้นภายหลังปิดการบริการไปสัวขาวมาฮอดปัจจุบันบริษัทการลงทุนอย่างพาลาอยุนนานมีส่วนอย่างซาวเอสแห่งมีเนื้อทีปลูกอย่างหลายกว่า6,000เฮกตาร์สำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่แขวงหลวงน้ำทาและมีสาขาอยู่แขวงหลวงพระบางแขวงบ่อกแก้วแขวงไซยาบุรี แขวงเว้งจันทร์แขวงขมวนและแขวงจำปะซักในระยะะเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ท้ทางบริษัทก็ได้ประกอบส่วนสวยรัฐบาลลาวในการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพญ,ญาธิในสาธารณรัฐประสาธิปไตยประสาสุนลาวหลายกว่าหนึ่งห้อยล้านกีบ หลังจากเปิดดำเนินกิจการคืนใหม่นี้แมนจะสวยเหตุให้ประสาสนได้มีเวียกเหตุงานทํามีรายได้เป็นประจำเพื่อสืบต่อปรับปุงชีวิตการเป็นยูของเขาเจ้าให้นับมือดีขึ้นเป็นเก้าว